ายทริปพอดแคสต์เพราะการที่เราได้เจอกันระหว่างทางนั้นมีความหมายคุณกำลังฟังสายทริปทอล์กชวนคุยโดยวอนัทสายทิพย์ค่ะทอกกะติปะทิปกะตอกกะทอกกะติปะทิปกะตอกเอพิโซดหนึ่งป๊อปเลิฟความรักที่เหมาะกับฉันนั้นหน้าตาประมาณไหนชวนพี่ป๊อปมหาลัยแห่งความรักและธรรมชาติคุยระหว่างทางที่เจอกันที่ Sacred Mountain Festival การที่รู้เรื่องนี้มากขึ้นมันอาจจะทำให้เราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจคนรักมากขึ้นความวิบัติเนี่ยมันจะเกิดตอนไอ้ข้อที่จริงๆแล้วเราต้องการแต่เราอ่ะก็ชอบคนนี้ไงและเราอ่ะก็เหมือนหลอกตัวเองว่าไม่เอาก็ได้ไงก็ว่าไม่เอาก็ได้แล้วจริงๆอ่ะมันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ไปโกรธเขาเราเห็นว่าเรื่องความรักอ่ะมันใหญ่กว่าเรื่องของคนรักคือบางทีพอเรานึกถึงความรักใช่ไหมมันจะออโต้นึกถึงคนรักก่อนไงแต่จริงๆความรักมันอยู่กับใจเราเรื่องความรักที่มันไม่สื่อสารกันแล้วมันเวิร์กเราว่ามันอุดมคติอ่ะเราว่าความจริงยังไงก็ต้องสื่อสารสายทิปทอล์กวันนี้ค่ะอยู่กับพี่ป๊อปกิติพงศ์นามสกุลไรหานเจริญหานเจริญคือว่าเรื่องราวมันเริ่มขึ้นที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะไป Sacred Mountain มาค่ะเป็นงาน Sacred Mountain Festival แปลเป็นไทยก็คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์คือเป็นงานศิลปะฮิปปี้มิตรภาพจิตวิญญาณอ่ะเฮ้ยแต่มันดีมากมันจะเป็นเหมือนเราไปคอนเสิร์ตเฟสติวัลอ่ะแต่ว่านี้มันเป็นเวิร์กช็อปต่างๆเกี่ยวกับจิตวิทยาจิตวิญญาณอะไรไม่รู้ต้องไปเองคือหนูอธิบายไม่ถูกเวลาคนถามหลายคนบอกว่าเป็นยูโทเปียแบบดินแดนแห่งความฝันดินแดนแห่งอุดมคติที่มนุษย์มีสันติภาพเสรีภาพมิตรภาพก็ปีหน้าประมาณต้นเดือนกุมภานะคะปกติใช่ไหมไม่รู้ปีหน้าเขาจะจัดกันเอาล่ะเพิ่งดูสเตตัสเขาก็นั่นแหละมาจากงานนั้นแล้วพี่ป๊อปเนี่ยไปเป็นเมจิเชียนก็คือวิทยากรอยู่คลาสหนึ่งซึ่งเราอะไม่ได้เข้าแต่เราอยากเข้ามากท็อปิกของพี่ป๊อปวันนั้นอะคือความรักที่เหมาะกับฉันนั้นหน้าตาประมาณไหนถูกต้องนะครับนี่เราก็เลยมานัดพี่ป๊อปนอกรอบนะคะเพื่อที่จะขอมาคุยเรื่องนี้ว่าความรักที่เหมาะกับฉันหน้าตาประมาณไหนพี่เวิร์กช็อปอะไรเขาหรออะไรเงี้ยเวิร์กช็อปให้หนูอีกทีนึงสิอยากทำบ้างอยากรู้เวิร์กช็อปเดียวไม่เผื่อคนฟังจะได้ทำไปด้วยกันได้นี่ไงแบบว่าแบบตระหนักได้ว่าอ๋อความรักของฉันมันเป็นประมาณนี้นี่นะอะไรเริ่มเลยดีกว่าวันนั้นที่ทำหยิบประเด็นเรื่อง5ภาษารัก5 love language บางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักเนาะแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ทฤษฎีนี้ไม่รู้คืออะไรบ้างนะคะจริงๆจะว่าไปเนี่ยไอ้เรื่องความรักเนี่ยมันจะมีหลายทฤษฎีหลายเครื่องมืออันนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งฟังก์ชันของมันคือช่องทางการรับรู้ความรักคือเวลาเราได้รับความรักหรือเวลาเราให้ความรักเนี่ยเขาว่ากันว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีการกระทำอยู่ประมาณ5ช่องทางหลายต่อหลายทีเนี่ยพอช่องทางที่บางทีอ่ะมันไม่ใช่ช่องทางหลักที่เรารับรู้อ่ะแต่คนอ่ะเขาทำอีกช่องทางนึงอ่ะทั้งที่เขารักเราเท่าเดิมอ่ะแล้วเขาให้ความรักกับเราเยอะเลยนะแต่บางทีอ่ะเราก็ไม่รู้ไงแล้วเราก็อาจจะคิดไปได้ว่าเขาไม่ได้รักเราไอ้5อย่างนั้นคือมีอะไรบ้างคะมันจะมีอย่างแรกมันจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสภาษาอังกฤษเรียก act of service การจัดให้การบริการการปฏิบัติการเทคแคร์ใช่ล้างจานให้ถูบ้านให้ไปรับไปส่งอะไรก็ว่ากันไปอีกช่องทางหนึ่ง word of affirmation เป็นช่องทางการยืนยันด้วยคำพูดก็คือบอกรักเช่นแบบว่าเนี่ยรักวานัทจังเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้รับคำยืนยันมันไม่รู้จริงๆนะเว้ยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารักเราจริงๆนึกออกปะเพราะมันจะมีอยู่เยอะมากคู่รักที่แบบรักกันไม่ต้องพูดก็ได้อย่างเงี้ยแต่คนที่เขาช่องทางในการรับรู้ของเขาอะเขารับรู้ตรงเนี้ยเฮ้ยไม่พูดมันไม่ได้นะเว้ยไม่งั้นเขาไม่รู้จริงๆข้อ3ค่ะข้อ3เป็นเรื่องการให้ของขวัญเลยการทำของขวัญให้ซื้อดอกไม้ให้ซื้ออะไรมาให้ทำนู่นนี่ให้ใช่4ค่ะ4 physical touch เนี่ยการกอดการสัมผัสตัวสำหรับบางคนแบบแฟนกันแบบเอาทำไมไม่แตะเนื้อต้องตัวกันเลยทำไมไม่จับเลยมันอบอุ่นนะมันรู้สึกดีนะประมาณและข้อสุดท้าย5เดี๋ยว quality time quality time คือการใช้เวลาร่วมกันการรับรู้ความรักมันสัมพันธ์กับโมเมนต์น่ะมันสัมพันธ์กับห้วงเวลามันสัมพันธ์กับการที่เราได้อยู่ร่วมกันนะตรงนั้นน่ะหรือว่าอย่างของบางคนเขาก็อาจจะต้องการแบบเช่นเฮ้ยนึกออกป่ะบางแฟนบางคู่เนี่ยเขาไม่ต้องเจอกันบ่อยไม่ต้องโทรหากันบ่อยก็ได้แต่เห็นป่ะทำไมบางคู่เขามีโทรหากันทุกวันหรือมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขารู้สึกว่าไอ้เวลามันสำคัญ
แล้วตอนที่พี่ป๊อปเวิร์กช็อปให้ที่ Sacred Mountain นะคะเริ่มต้นยังไงอ่ะตอนนั้นเราให้จินตนาการเรื่องความรักก่อนตอนนั้นเราออกตัวก่อนเลยว่าหนึ่งคืออยากคิดว่าผมเป็นแบบกูรูผู้เชี่ยวชาญผมไม่ใช่กูรูครับผมไม่ใช่เลิฟกูรูอะไรทั้งสิ้นคือผมคือมนุษย์ธรรมดามีสุขมีทุกข์มีปัญหาความรักมีแฮปปี้อะไรเหมือนทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันมีทฤษฎีบางทฤษฎีหรือมันมีเครื่องมือบางเครื่องมือที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอามาประยุกต์ใช้แล้วแม่งเวิร์กก็เลยรู้สึกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้จะได้ไปใช้กันเผื่ออันไหนเป็นประโยชน์ก็ใช้อันนั้นแหละแล้วก็อีกอันนึงก็เราเห็นว่าเรื่องความรักอ่ะมันใหญ่กว่าเรื่องของคนรักคือบางทีพอเรานึกถึงความรักใช่ไหมมันจะออโต้นึกถึงคนรักก่อนไงแต่จริงความรักมันอยู่กับใจเราคนรักเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความรักอีกทีนึงใช่คนรักเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรักแบบไหนต้องการความรักแบบไหนเราถึงจะบอกคนรักเราถูกเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ให้จินตนาการว่าความรักสำหรับเราอะถ้าใครนึกเป็นภาพก็อาจจะลองนึกเป็นภาพเลยก็ได้ว่าภาพที่เป็นตัวแทนของความรักของเรามันประมาณไหนให้เราลองจินตนาการวันนั้นอาจจะลองจินตนาการก็ได้ถ้ามันเป็นถ้อยคำก็เป็นถ้อยคำไม่เป็นไรแบบไหนก็ได้มนุษย์มันมีหลายหมดหนูนึกถึงเพลงนึงอะร้องให้ฟังหน่อยเชื่อว่าหลายคนจะไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นเพลงสมัยก่อนที่วิลลี่แมคอินทอชเป็นพระเอกอ่ะกับบัวชมพูฟอร์ดอ่ะทันปะชื่อเพลงว่าคนสำคัญค่ะครับผมเขาร้องว่าอะไรนะอยากบอกเธอไว้อุ่นใจความเหงามันหมดไปให้หัวใจของเราได้พูดกันให้เธอได้ฟังคำที่หัวใจฉันยืนยันว่าเธอน่ะสำคัญเพียงใดนั้นรู้สึกว่านั้นแบบโคตรความรักที่แบบอบอุ่นจังเลยอะไรเงี้ยเธอสำคัญกับฉันเสมอนั่นคือความรักถ้าเราให้เรานึกถึงตอนนี้นะดีใจได้ฟังวันนั้นร้องเพลงติดลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ย เรารู้สึกว่าเพลงนี้พอมากแล้วก็ความหมายดีมากไม่ได้บอกเราด้วยอาจจะไม่ได้บอกเราด้วยแบบคำพูดว่าแบบฉันรักเธออะไรเงี้ยแต่มันคือการกระทำแบบให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละคือความรักที่ในจินตนาการที่มันพอจะสะท้อนความหมายของนี้สำหรับเราเนาะเพราะว่าเราคิดว่าหลายต่อหลายทีบางทีตอนที่คบกันเนี่ยเหมือนมันชอบกันและกันถูกไหมมันมีความชอบมันมีความรักซึ่งกันและกันแต่หลายทีมันไม่ได้รู้อ่ะมันไม่ได้คุยกันแล้วหลายทีมันก็ทั้งที่รักกันนั่นแหละแต่มองมันไม่รู้กันมันก็จัดให้กันไม่ถูกไง และความรักก็เจอกับปัญหาสนับสนุนโดยยาจุดกันยุงตราไล่ไม่ไปเดี๋ยวตายนะวิตามินซีตราSee you again when I am free. คือเราว่าไอ้ความรักโรแมนติกเนี่ยธรรมชาติของมันมีความคาดหวังเจืออยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับเนาะมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ความรักแบบพระอริยสงฆ์กับมวลมหามนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยมันมีความต้องการบางอย่างในนั้นอะซึ่งแน่นอนคือโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราให้ใครสำคัญมากเราก็มีแนวโน้มจะอยากให้เราสำคัญกันสำหรับเขาอย่างน้อยก็ใกล้ๆกันบ้างเหอะถูกไหมแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าความน่าสนใจคือถ้าเกิดไอ้เรื่องลำดับความสำคัญเนี่ยมันผสมกับไอ้เรื่อง5ภาษารักอย่างเงี้ยมันทำให้มันเห็นได้เลยนะว่าเฮ้ยบางทีทำไมหลายคู่แม่งเลิกกันอ่ะสมมติเขาให้เรียง priority ผ่านรูปแบบภาษารักที่เป็นเรื่อง quality time ใช้เวลาคุณภาพด้วยกันแปลว่ามันมีแนวโน้มสูงมากว่าเขาอ่ะถ้ายิ่งสำคัญมากเวลาที่เขาให้มันจะยิ่งเยอะแล้วถ้าเขาไม่ได้รับกลับมันก็จะมีปัญหาใช่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยของเรามันอาจจะเป็นสมมติเป็นเรื่องการให้ของเราอาจจะเราก็อาจจะวัดอะวัดด้วยสิ่งนั้นวัดพาราตี้ด้วยสิ่งนั้นว่าเฮ้ยเนี่ยเราให้ของบ่อยมากเลยหรือจำนวนชิ้นนี่มันโอ้โหมาสเตอร์พีซกูแม่งวาดรูปครึ่งปีอะไรก็แล้วแต่ให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอมันมีช่องทางภาษารักแบบนั้นเนี่ยการที่วัดพาราตี้มันมีแนวโน้มจะคิดผ่านอันนั้นได้ง่ายเอาจริงๆพอพี่มาบอกว่ามันต้องเรียงลำดับสมมติเรียงลำดับ5ภาษารักหนูก็ลองมาดูมีอะไรบ้างนะมีเทคแคร์มีบอกรักให้ของขวัญการสัมผัสกอดกันการให้เวลากันเราเชื่อว่ามนุษย์มันมีทุกอย่างลองมาเรียงกันไหมมาลองของดูของวันนั้นเล่นกันนะถ้าเกิดจะพวกเทสพวกประมาณนี้เนี่ยเราแนะนำนะเราไม่เชียร์ให้คิดเออเหรอเพราะถ้าคิดอ่ะมันจะคิดเว้ยเราเชียร์ให้ลองนึกถึงสถานการณ์จริงเพราะถ้าคิดอะบางทีมันเข้าข้างตัวเองหรือมันเป็นภาพตัวเองที่อยากจะเห็นได้ง่ายอันนี้คือเราทำ
ให้เขาใช่ไหมหรือว่าอยากให้เขาทำให้เราทั้งคู่เลยบอกทั้งคู่เลยก็ได้โอ้อ่ะลองอยากให้เขาทำให้เราก่อนเลยก็ได้อ่ะสะใจดีอ่ะดิบดีดูแบบกิเลสดีอ่ะกิเลสดีเออเทคแคร์มันจะทำให้เรารู้ว่าเราสำคัญใช่ไหมเออเทคแคร์กอดแล้วก็ให้เวลาบอกรักแล้วก็ค่อยของขวัญของขวัญนี่อันท้ายๆไม่ต้องไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสของพี่ป๊อปคือไงคะแต่สำหรับเราว่าเรื่องการเทคแคร์กับเรื่องการยืนยันอะมีผลกับเราค่อนข้างเยอะจริงๆก็อินหมดนะคือเรานึกถึงบางโมเมนต์ไงที่รู้สึกกังวลกังวายเออบางทีมันคือเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขายังไงอยู่ถ้าเกิดเขาบอกอะไรบางอย่างบางทีมันก็ช่วยนี่ไงพอคิดแล้วก็เออหรือว่าบอกแล้วก็สำคัญวะเพราะนั้นเอาไว้อันดับ4เลยนะเพราะนั้นรู้สึกว่าถ้าทำแล้วอ่ะบอกไม่สำคัญถ้าทำไม่เห็นอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยบอกรักด้วยไงเราเลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าทำมันก็เห็นอยู่แล้วปะวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายี้กับการที่ผู้ชายชอบบอกว่าฉันรักเธอสุดหัวใจอ๋อมันดูฉันรักเธอสุดหัวใจหรือว่าอกหักจากคนนี้แล้วโอ๊ยฉันรักใครในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้ว2อาทิตย์มันก็มีแฟนใหม่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไว้ท้ายๆก็ได้เรื่องบอกรักกับของขวัญอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เฟคง่ายสุดอืมแต่จริงๆอ่ะโดยส่วนตัวไม่ได้ดึงอันนี้มาแล้วรู้สึกว่าแบบเรามาเรียง1 2 3 4 5กันเถอะไม่ได้รู้สึกว่าจุดประสงค์หลักอยากจะให้ไปติดกับกรอบอะไรแบบนั้นน่ะเออแต่เหมือนกับว่าเอออยากให้ได้รู้มากกว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะก็มีความคาดหวังตัวนี้ด้วยนะเว้ยแล้วเราได้สื่อสารกันไหมหรือถ้าช่องทางมันไม่ได้ตรงกันเปลี่ยนอะไรนิดนึงไหมเออเราปรับกันนิดนึงได้ไหมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราอินเรื่องให้เวลามากเลยเรื่อง quality time มากเลยเลขฝ่ายหนึ่งเขารับรู้ตรงนี้ได้น้อยทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปให้ของขวัญดีๆชิ้นเดียวแล้วเขารับรู้ได้มากกว่าอย่างเงี้ยเออจริงๆมองอย่างแง่นึงเราก็ไม่ต้องทู่ซีเราก็ไม่ต้องอันนั้นขนาดนั้นก็ได้ไงเราก็ปรับให้มันตรงกับเขาก็ได้หรือในขณะเดียวกันเขาเองอาจจะรับรู้ได้มากขึ้นว่าเฮ้ยนี่เรากำลังแซนบายเวลาให้เขาอยู่อย่างเต็มที่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเรื่องความรักที่มันไม่สื่อสารกันแล้วมันเวิร์กเราว่ามันอุดมคติอะเราว่าความจริงยังไงก็ต้องสื่อสารมาคือมันมีควิสใช่ไหมคะไอ้ five language จริงจริงมันมีไอ้เว็บเนี่ยเข้าไปนั่งทำเล่นดูก็ได้ไอ้ five love language เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเสิร์ชเลยใช่แล้วก็ไปลองทำเลยมันจะให้เลือกซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาไปเรื่อยๆเออมันจะชั่งน้ำหนักเราไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวมันแต้มออกมาแต่ว่าคือพื้นฐานด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยเราสนใจพวกเรื่องจิตวิทยาสนใจพวกเรื่องไอ้บุคลิกภาพมนุษย์แบ่งคนมีเป็นประเภทต่างๆทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้โลภะรัก MBTI อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ละอันมันคือไม่เหมือนกันเลยอะค่ะมันใช้ฟังก์ชันในการแบ่งคนละแบบอ๋อมันขึ้นอยู่ว่าใช้แบ่งฟังก์ชันแบบไหนแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าจุดอ่อนของทุกควิซอะมันจะมีเหมือนกันหมดเลยอย่างนึงคือ1ตอนเราทำอะเราคิดและหลายทีเราไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ตอนที่คุยเราเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวชวนสังเกตก่อนเพราะถ้าคิดบางทีมันคิดไงนอกการสังเกตมันก็คือการคิดเปล่าการสังเกตจริงๆถ้าเกิดเราใช้เวลากับมันพอสมมติถ้าแบบทดสอบนะเพราะว่าข้อจุดอ่อนข้อสองคือมันต้องตอบตอนนั้นเลยบางทีมันรีบอะแล้วบางเรื่องบางทีเราถ้าเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเป็นปีเราจะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้มันมีประเด็นนึงอันนี้จะมาอีกทฤษฎีนึงคืออันนี้เชื่อมโยงกับตอนนั้นเราคุยกับเพื่อนเราที่เป็นจิตแพทย์เพื่อนเราก็บอกว่าไอ้ช่วงหลังๆอันที่บางทีในหมู่ในวงการใช้กันเนี่ยใช้ชื่อหัวข้อว่า intimacy คือความใกล้ชิดสนิทสนมแตกมาเป็น7คล้ายๆศีลกับศรัทธามันเหมือนมันม้วนเข้าด้วยกันอ่ะกลายเป็น spiritual แล้วก็ lifestyle แมทไหมแล้วมันก็จะมีเรื่องของฟิสิกอลอีกเพศสัมพันธ์ Sex. หรืออะไรก็แล้วแต่ในการกอดการอะไรบางอย่างมันแมทไหมแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้ปัญญาเนี่ยเขาก็จะสังเกตใช้อินเทอร์เล็กเนาะคุยกันแล้วมันคุยกันคลิกไหมคุยกันรู้เรื่องไหมแล้วก็มีอิโมชันอลอ๋ออันนี้เอ็นนึกออกแล้วไอ้เรื่องความงามเอสเตติกเรื่องรสนิยมอีกข้อนึงไลฟ์โกเป้าหมายชีวิตอุ้ยนี่สำคัญมากเหรอลืมไปได้ยังไงเออลืมเลยที่บางคนเขาบอกว่าอยู่คนนี้แล้วมันไม่มีอนาคตคือไลฟ์โกมันไม่เชื่อมยังไงมันไม่คอนเนคอะทวนอีกที1คือความเชื่อ2คือสติปัญญาสปิริตชวลก่อนแล้วก็สติปัญญาเป็นอินเทลเล็กนะแล้วก็รสนิยมเป็นเรื่องเอสเตติกนะครับความงามอารมณ์ความรู้สึกเมื่อกี้เขาเรียกอิโมชันนอลแล้วก็
ไลฟ์สไตล์อนาคตเป้าหมายในชีวิตและสุดท้ายก็คือเซ็กฟิสิคอลนี่มีด้านอื่นไหมหรือมันก็เซ็กเราว่ามันไม่ใช่แค่เซ็กนะเราว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาก็อยู่ในหมวดฟิสิคอลสเปคนั่นเองถูกไหมเรามองว่าทั้งหมดนี่คือสเปคเออว่ะใช่สเปคคนเรามันไม่ได้มีแค่หน้าตาใช่อันนี้คือสเปคทั้ง7ด้านคราวนี้ทุกข้อมันสำคัญหมดแหละมันดีหมดแหละแต่มันก็ไม่สามารถมีครบทุกข้อมันไม่มีครบทุกข้อเลยแต่เนี่ยมันประเด็นมันเลยไม่ได้อยู่ที่เขาไงประเด็นมันเลยอยู่ที่เราไงว่าจริงๆอันไหนอะเราสำคัญกับเราที่สุดอันไหนเราอันเนี้ยเราได้อันไหนเราแบบไม่มีอันเนี้ยไม่ได้จริงๆไงเราจะได้ไม่ต้องหลอกตัวเองแบบฝืนๆครบๆไปเดี๋ยวอะไรมันคงดีขึ้นมั้งแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยแล้วความวิบัติเนี่ยมันจะเกิดตอนไอ้ข้อที่จริงๆแล้วเราต้องการแต่เราอ่ะก็ชอบคนนี้ไงแล้วเราอ่ะก็เหมือนหลอกตัวเองว่าไม่เอาก็ได้ไงคือว่าไม่เอาก็ได้แล้วจริงๆอ่ะมันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ไปโกรธเขาไปมันคือการพึ่งพิงแล้วการพึ่งพิงเนี่ยมันทำให้เกิดการอกหักได้ด้วยเพราะเราอ่ะไม่มีไอ้คุณสมบัตินั้นและเราอยากจะมีก็เลยไปอาศัยอยู่ใกล้ๆเขาลึกๆ ก็มีความขอส่วนบุญระดับหนึ่งถูกไหมแต่พูดแล้วมันดูแย่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติด้วยเราอ่ะแอบมีความขอส่วนบุญจากคนรักอยู่เพราะตัวตนตรงนั้นของเรามันว้าวแหว่งและเขาอ่ะช่วยเติมพลังงานส่วนนั้นอ่ะทำให้เราอ่ะได้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นมากขึ้นอ่ะเรารู้ข้อนี้เพื่อที่จะไปทำอะไรต่อคะเราว่าเรารู้ข้อนี้สำหรับเรานะไอ้ตรงนี้ที่เราชอบนะเราว่ามันออกแบบได้ความรักมันออกแบบได้คือหนึ่งมนุษย์มันเปลี่ยนได้มนุษย์มันปรับเปลี่ยนให้กันและกันได้แต่มนุษย์มันไม่ได้เปลี่ยนได้มากขนาดนั้นถูกไหมมนุษย์มันเปลี่ยนได้ระดับหนึ่งคราวนี้ระดับนั้นอยากเปลี่ยนไหมก่อนเราอยากเปลี่ยนไหมด้วยและเขาอยากเปลี่ยนไหมซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามเราอยากจะพยายามไหมเขาอยากจะพยายามความคิดมันก็จะเนาะมันจะไปอีกโทนหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ต้องถึงกับคำว่าฝืนเนาะฝืนไม่น่ารู้แต่ว่ามันอาจจะปรับได้แต่อีกแนวหนึ่งก็คือถ้ารู้สึกว่าปรับแล้วมันดูไม่เฮลตี้อ่ะมันดูไม่เป็นตัวของเองการเรียนอย่างเงี้ยเราก็มีความสัมพันธ์ในระยะที่พอเหมาะได้ไงคมดีโอเคขอทิ้งท้ายพี่ป๊อปจะมีคลาสวันที่เท่าไหร่นะคะคลาสอะไรนะคะมีคลาสLove 101ชื่อน่าจะประมาณว่าความรักที่เหมาะกับฉันหน้าตาประมาณไหนแต่ว่าเป็น2วัน1คืนเลยเรามาแบบลงลึกเรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆคือเรื่องความรักเนี่ยมันเราว่ามันสนุกมันศึกษาได้หลายอย่างมันเอาไปใช้ได้เยอะวันที่เท่าไหร่วันที่22 23ครับกุมภาเนี่ยเหรอกุมภาเนี่ยแหละใช่สัปดาห์หน้าได้ประมาณ4ที่4 ที่ได้มัน4ที่แต่ถ้ามีคนมาสมัครอีกก็จะได้อีก2ที่ชวนกันมา2คนน่ะคนละ 1,650 แล้วก็พี่กำลังจะมีมอรักกลับมาด้วยนี่ใช่มั้ยอ๋อเออจะทำซัมเมอร์แคมป์ชื่อซัมเมอร์ทรี1เดือนที่มีความหมายไอ้ยะมันคืออะไรอ่ะอธิบายคร่าวๆมันคือเราไปใช้เวลาอยู่ในที่ที่แบบต้นไม้เยอะๆกันหน่อยไหมแล้วก็เรียนรู้อะไรที่มันสำคัญกับชีวิตจริงๆอ่ะอันนี้สำหรับเด็กๆเหรอได้หมดเลย15 บวกได้หมดเลยอ๋อไม่ใช่เป็นแบบแก๊ปเยียร์แล้วใช่มั้ยอันนี้แก๊ปมันอันนี้แก๊ปมันอ๋อนี่แก๊ปมันไปที่ไหนคะอันนี้ที่ศรีราชาคือจริงๆตอนแรกมันเริ่มมาจากสวนลูกชาติก่อนแต่ว่าเออมันอาจจะใช้ตรงนั้นทุกวันไม่ได้ก็อาจจะใช้สลับกับเขาเขียวสลับกับเก็บห้านล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือพื้นที่ที่มันเป็นแนวสวนป่าคือเราจะอยู่ป่าตลอด1เดือนเลยเหรอมันไม่จะเรียกว่าป่ามั้ยมันเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแล้วกันเหมือนไปเข้าค่ายใช่เหมือนไปเข้าค่ายแล้ว2สัปดาห์แรกเนี่ยจะเน้นเรื่องรู้จักตัวเองเน้นเรื่องคนเนี่ยเน้นเรื่องความสัมพันธ์แล้ว2สัปดาห์หลังอ่ะเน้นเรื่องโลกเรื่องธรรมชาติเรื่องการรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพราะจริงประเด็นหลักที่เราอินเราก็รู้สึกว่าเรื่องวิกฤตมันก็มาแล้วแหละแบบมั่นใจกิจกรรมมากคือรวมไอ้พวกอะไรแบบเจ๋งๆอ่ะ early bird ก่อนวันที่21โหเร็วมากก่อนวันที่21เดือนนี้ 19,500 บาทครับ1เดือนอันนี้ก็คือรวมคอร์สรวมที่พักรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วใช่แล้วก็อ๋อแต่ถ้าเกิดไม่ early bird อันนี้ 23,000 ครับแล้วทั้ง2อันถ้าสนใจจะหาข้อมูลหรือว่าสมัครได้ที่ไหนบ้างคะก็ดูในเฟซเราเลยก็ได้กิติพงศ์ป๊อปหารเจริญKITTIPONG กิติพงศ์ฮะ POP ป๊อปแล้วก็ HANCHAROEN หารเจริญนะครับกล้าหาญแล้วเจริญนะครับอันนี้เฟซส่วนตัว
ส่วนถ้าเกิดเพจเนี่ยก็มหาลัยแห่งความรักและธรรมชาตินะครับไม่มีคำว่าวิทยานะครับไม่มีขีดไม่มีอะไรเลยนะครับมหาลัยแห่งความรักและธรรมชาติ College of Love and Nature ครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้เฮ้ยดีใจที่ได้คุยกันพี่ป๊อปสาธุสาธุพบกับสายทิปทอล์กสายทิปทอล์กยากจังอันนี้คือชื่อรายการเพิ่งตั้งเมื่อกี้นะคะสายทิปทอล์กเราก็จะหาคนที่แบบเรารู้สึกว่าอยากคุยมีท็อปิกที่อยากคุยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยถ้าคนอื่นได้รู้อะไรเงี้ยมานั่งคุยแล้วก็ไลฟ์เดือนอะไรสัปดาห์ไม่รู้ไลฟ์ไม่อยากคุยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายสายทริปพอดแคสต์ติดตามฟังสายทริปพอดแคสต์ได้ทาง YouTube Spotify เสิร์ชชื่อว่าสายทริปและอีกทุกๆช่องทางที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ได้ในเร็วๆนี้ค่ะแล้วอย่าลืมมาพูดคุยแนะนำและทำความรู้จักกันได้ที่ Facebook Fanpage Instagram YouTube และ Twitter ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะสายทริป SAITRIPยินดีที่ได้รู้จักนะคะทักกะติปะทิปกะตอกกะทักกะติปะทิปกะตอก